ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิ่งนะครับก่อนหนึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกครับเดี๋ยวผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน Discord ของผมซึ่งก็คือฮู้คักเกนจินเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงก์เข้าจะอยู่ที่ description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับฝากอีกตอนนี้เรามีสปอนเซอร์เพิ่มอีก1เจ้าเรามีขนมกินระหว่างสตรีมแล้วซึ่งก็คือ Hanamix ครับกระป๋องละ20บาทแต่คุณซื้อหลายกระป๋องก็จะราคาถูกลงตามที่คุณเห็นในรูปภาพเลยนะครับลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ description ครับผมยังไงอย่าลืมแวะไปสั่งกันนะถ้าคุณสั่งกันแล้วอย่าลืมแวะไปรีวิวร้านไม่ว่าจะทาง Shopee หรือ Lazada ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างต่อถ้าเขาไม่จ้างต่อผมก็ไม่มีค่านมลูกอีกแล้วครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์เฉพาะอาวุธก่อนนะเพราะว่าเกมนี้มันมีสเปซิฟิกค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับอุปกรณ์ต่างๆเนาะเราจะพูดแค่เฉพาะอาวุธก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะบอกว่าทรัพยากรต่างๆเนี่ยคุณสามารถไปหาได้จากที่ไหนบ้าง นะครับโดยหัวข้อเนี่ยเราจะไล่ตั้งแต่ว่าคุณจะเลือกอาวุธประเภทธาตุไหนๆมาใช้ดีแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีอะไรมาให้คุณบ้างคุณจะดูไว้ที่ตรงไหนเนาะต่อไปก็คือเวลาคุณจะเสริมพลังต่างๆนะครับมันจะมีหัวข้อในการขัดเงาเนาะตั้งแต่การอัพเลเวลการเลื่อนขั้นการเสริมพลังการถ่ายโอนการเสริมพลังแล้วก็การปลุกพลังนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันทั้งหมด6หัวข้อนะและเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรเราไปหาได้ที่ไหนยังไงบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่การเลือกธาตุอาวุธกันก่อนเลยครับสำหรับการเลือกธาตุของอาวุธนะครับไม่ต้องสงสัยแล้วก็งงว่าทำไมของผมมันสเปซสปะนะครับผมนั่งไล่อัพขอแล้วก็ลองเช็คดูว่าทำแบบไหนแล้วก็ปรับแบบไหนมันค่อนข้างคุ้มค่ากว่าเพื่อที่เวลาพวกคุณมาเล่นกันแบบเพิ่งมาเล่นนะเนาะจะได้แนะนำถูกว่าอันไหนเรียกว่าพลาดอันไหนเรียกว่าไม่พลาดนะครับฉะนั้นเรื่องการเลือกธาตุเนี่ยผมเชียร์ 100% เลยสำหรับคนที่ไม่ได้มีเงินในการเติมเงินกับเกมมาเยอะนะครับผมจะแนะนำว่าคุณควรจะเลือกเป็นธาตุหลักเท่านั้นครับคือธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุพืชครับผมไอเรื่องดาวของอาวุธเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยทีหลังแล้วกันถ้ามีคนงงแล้วก็สงสัยเยอะเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปแยกให้แล้วกันนะครับโดยถ้าคุณเป็นคนที่เติมเงินในเกมเยอะหรือระดับสุตตานเนี่ยนะก็คุณก็ไปเลือกพื้นหลังที่มันเป็นแบบกาแล็กซี่ฟุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งกระดิ่งแมวได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกอาวุธธาตุแสงกับมืดได้ด้วยครับแต่ว่าผมเชียร์มืดเพราะว่ามันได้คริติคอลนั่นเองนะคือผมเติมกลางๆเนาะแต่ผมนั้นบังเอิญเปิดได้มาเราก็เลยคุยที่เรื่องนี้ก่อนนะครับทีนี้ต่อไปคือทำไมถึงแนะนำให้เลือกเป็นธาตุน้ำไฟแล้วก็พืชครับเหตุผลเพราะว่าตารางธาตุเกมนี้นะครับมันจะวนกันเองอยู่3ธาตุก็คือน้ำไฟแล้วก็พืชเนาะสมมติว่าคุณเลือกเป็นแสงกับมืดนะครับตารางการฟาร์มของคุณเนี่ยจะฟาร์มได้แค่มอนสเตอร์ที่เป็นธาตุแสงแล้วก็ธาตุมืดเท่านั้นครับแถมโอกาสที่มันจะได้อาวุธประเภทธาตุแสงกับมืดมันยากกว่าปกติด้วยครับฉะนั้นผมก็เลยแนะนำให้คุณเล่นเป็นธาตุหลักก็คือไฟน้ำพืชและเดี๋ยวมันวนกันเองคุณใส่3สล็อตมันเต็มพอดีเลยครับส่วนในมอนสเตอร์ธาตุแสงกับธาตุมืดก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันเวลาไปฟาร์มนั่นเองนะครับง่ายมากง่ายแบบง่ายเลยโอเคอาจจะมีต้องทำแสงขึ้นมาหรือทำมืดขึ้นมาแบบนิดหน่อยเพื่อให้มันพอจะเคลียร์พวกดันเจี้ยนพิเศษได้อะไรแบบนี้อันนั้นค่อยว่ากันมันอีกไกลนะครับเอาเป็นว่าช่วงต้นเนี่ยเลือกธาตุที่มันเป็นธาตุหลักก่อนนั่นคือน้ำไฟแล้วก็พืชนั่นเองนะครับผมแถมให้นิดนึงแล้วกันกับกรณีพวกอาวุธประเภท4ดาวทั้งหลายแล้วจะเลือกแบบไหนเนาะหลักๆผมไม่เชียร์ให้เลือกพื้นหลังที่เป็นกาแล็กซี่เลยนะครับผมเลือกเชียร์แค่พื้นที่มันไม่ใช่พื้นฟ้าเป็นพื้นปกติเท่านั้นเพราะว่ามันขัดง่ายนะครับเวลาคุณมาแล่งคราฟมันก็จะขัดได้นั่นนี่นู่นโน่นฉะนั้นตรงนี้เราไม่คุยกันเนาะถ้าอยากได้เดี๋ยวผมทำแยกให้แล้วกันจะได้เข้าใจเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีเรื่องความคุ้มค่าในการใช้เทอร์ไรท์เพื่อแลกกับมันมาด้วยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงตรงนี้นะถ้าอยากได้พิมพ์คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวทำให้ครับทีนี้เรามาพูดเรื่องของการอัพเลเวลกันนะครับว่าเราจะอัพยังไงดีนะครับแบบไหนให้มันคุ้มกันละกันเนาะโอเคอย่างแรกพื้นฐานที่คุณต้องรู้ก่อนคือเวลาคุณอัพเนี่ยถ้าคุณใช้เป็นอุปกรณ์ในการอัพเนาะมันจะได้น้อยกว่าโอเคอย่างที่1 นะครับสมมุติผมใช้อุปกรณ์ที่เป็นธาตุน้ำละกันเนาะคุณจะได้ผลไปได้ที่ประมาณ 66.6% นะครับตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าผมไปใช้เป็นถุงละกันนะครับสมมุติเป็นธาตุน้ำเนาะเลเวล3อันนี้อ่ะคุณจะเห็นว่าผมจะได้ขึ้นไปมากกว่าเพราะมันอัพเลเวลไปเลยคุณดูใหม่นะสมมุติผมใช้แค่อาวุธนะครับแค่ 66% เห็นใช่มั้ยครับแต่ถ้าผมใช้ถุง
ทะลุไปเวล4เลยครับเห็นไหมซึ่งเป็น3ดาวเหมือนกันนะครับฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือเรื่องนี้แหละว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นอาวุธเนี่ยมันจะได้น้อยกว่านะครับไอ้เรื่องการย่อยแล้วได้อะไรเดี๋ยวค่อยทำคลิปแยกให้แล้วกันถ้าอยากได้ยังไงก็พิมพ์ขอกันไว้แล้วกันนะจะได้รู้ว่าโอเคอยากได้ไหมนะครับโอเคต่อไปเนาะทีนี้เรื่องของการอัพเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของธาตุด้วยครับถ้าธาตุมันตรงมันจะได้โบนัสจริงๆคุณไม่ต้องสังเกตเลยเลยครับคุณเห็นมันมีป้ายค่าสีทองโบนัสเนี่ยคือออันนั้นแหละใช้คุ้มหลักๆเราจะไม่เลือกอะไรที่มันไม่ตรงธาตุเลยนะครับถ้ามันตรงธาตุเนี่ยมันจะได้โบนัสที่มากกว่าอย่างเมื่อกี้สมมุติเราใช้ถุงนี้เราจะอยู่ที่เลเวล4กับได้อีก 40% ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราใช้ถุงที่มันเป็นถุงแดงแทนก็คือตรงธาตุเนาะ1ปรับขึ้นไปเลเวล6กันทีเลยนะครับคุณจะเห็นว่ามันได้เยอะมากๆเลยนะครับฉะนั้นไอ้พวกถุงเนี่ยมันมีไว้เพื่อการอัพเลเวลโดยเฉพาะเลยนะครับส่วนในพวกอาวุธเนี่ยเราอาจจะย่อยบ้างเพื่อเอาของหรือว่าเราอาจจะกินบ้างขึ้นอยู่กับว่าณสถานการณ์ตอนนั้นๆคุณต้องการเอาไปทำอะไรนั่นเองนะครับฉะนั้นการอัพเลเวลเราจะใช้ถุงเป็นหลักส่วนพวกอาวุธถ้ามันอยู่ในคอนดิชั่นที่คุณอยากจะรีบเร่งอัพอาวุธก็กินได้ครับไม่แย่พวก1ดาวกินไปเลย2ดาว3ดาวเนี่ยแล้วแต่ละกันว่าคุณต้องการอะไรจากมันโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าเราจะฟาร์มถุงกันยังไงโดยปกติเนาะอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมจะฟาร์มที่ Chaos Field เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการเทอร์ไรท์เนาะคือผมเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้เติมซื้อเทอร์ไรท์นะครับฉะนั้นเวลามาฟาร์มเนี่ยคุณกดตัว M ก็ได้นะครับมันจะขึ้นมาให้ดูนะถ้าคุณเล่นใน PC ถ้าเล่นในมือถือก็กดแมปก็แล้วกันนะครับคุณสามารถกดติ๊กดูอัตราการดรอปของไอเทมได้แล้วคุณก็จิ้มชื่อเลยฮะคุณดูเลยครับตัวไหนจะดรอปอะไรหลักๆพื้นฐานแล้วเนี่ยมันมักจะมีตัวที่มันเน้นดรอปพวกอุปกรณ์ด้วยดรอปพวกถุงด้วยซึ่งถุงมันก็มักจะดรอปทั้งถุงอาวุธแล้วก็ถุงป้องกันมันจะคือมากันหมดนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ข้างนอกเคว่าฟิลก็กดได้เหมือนกันนะครับก็คือคุณก็กดตัว M ขึ้นมาแผนที่ปกตินี่แหละนอกแล้วคุณก็ดูที่เฟิร์มแมปนะครับก็ดูตามเลเวลที่คุณจะไปฟาร์มสมมติผมเลเวล60กว่าใช่ไหมผมมาอยู่ที่นี่นะครับเราก็จะมาเลือกฟาร์มกันเอ้ยตัวไหนดรอปบ้างอุ้ยนี่ดรอปถุงอันนี้ก็ดรอปถุงอุ้ยอันนี้ก็ดรอปถุงอุ้ยดรอปหมดเลยทุกตัวดรอปถุงอะไรอยากได้ถุงอะไรแล้วก็ไปฟาร์มเนาะซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับหัวข้อแรกที่เราคุยกันก็คือถ้าคุณใช้น้ำมาตีไฟคุณได้ไฟถึงเวลาคุณจะไปตีพืชน้ำมันตีไม่ได้ไฟคุณได้มาแล้วไงคุณก็อัพไฟแล้วไปตีพืชถึงเวลาพอคุณไปตีพืชเสร็จแล้วคุณจะมาตีธาตุไฟต่อคุณก็ต้องใช้น้ำถ้าเกิดว่าคุณจะไปตีธาตุพืชต่อคุณก็ต้องใช้ไฟถ้าเกิดว่าคุณจะไปตีธาตุน้ำต่อคุณก็ต้องใช้พืชมันจะวนกันเอง3ธาตุแบบนี้ Easy Game Easy Life ถ้าคุณไม่เอาแสงมืดเข้ามายุ่งกับชีวิตของคุณนะครับเราถึงแนะนำตามนี้เนาะฉะนั้นถุงก็ไปฟาร์มเอาละกันทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ว่าแล้วเราจะเอาที่ไหนได้อีกเนี่ยคุณกดที่แหล่งที่มาก็ได้นะครับจริงมันดูได้หมดจากร้านค้าเนี่ยก็คือเสียเงินเติมนั่นแหละนะครับจริงๆมันจะมีแบบใช้เงินด้วยนะแล้วก็จะมีแม่ค้าพเนจรก็มันจะมีประกาศขึ้นมานะครับวิหารนักคีเอ่ย Chaos Field เขตแดนมิติมันดรอปหมดแล้วครับเควสกวาดล้างในตรงนี้ให้คุณเยอะมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าน่าจะเข้าใจกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันที่เควสกวาดล้างแล้วกันเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันช่วยหลายอย่างเลยเดี๋ยวค่อยไปดูดีกว่าผมว่าเดี๋ยวเราไปดูตอนทีเดียวที่เราจะมีเสริมพลังแล้วกันผมแปะโป้งไว้ก่อนนะครับที่เควสกวาดล้างเนาะมันจะมีอื่นๆใดๆที่อยู่ในนั้นด้วยเดี๋ยวรอเราแนะนำทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูเป็นจุดๆแล้วกันนะส่วนในเรื่องของวิหารนาคีเนี่ยตรงเนี้ยโอเคมากคือเราจะฟาร์มเพื่อเอาของเลื่อนขั้นนะครับมันจะมาเป็นวันๆนะครับยกตัวอย่างเช่นวันที่ผมอัดคลิปคือวันศุกร์เนาะมันจะเป็นสำหรับอุปกรณ์ประเภทที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันนะครับวันเสาร์จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องประดับแล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นอาวุธเนาะซึ่งมันจะพ่วงมาด้วยกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวถุงในการอัพแล้วก็เป็นตัวเลื่อนขั้นนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสูตรในการคราฟเนาะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่คุณสามารถฟาร์มได้ถ้าเกิดว่าคุณทำ power level สูงๆก็คือพลังต่อสู้คุณสูงๆนะคุณก็จะสามารถได้มันที่เยอะขึ้นนะครับคุณดูอย่างระดับ6เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาได้ถุง3แล้วเห็นมั้ยระดับ7อย่างเงี้ยเรายังได้ถุง3อยู่แต่ว่ามันเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นถุง4แต่คุณดูพลังดิโอ my god ผมอยากไปใจจะขาดในระดับ6ไปไม่ได้ห่างไกลมากแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราก็ต้องการตัวนี้แหละหินเลื่อนขั้นนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปก็คือการเลื่อนขั้นอันนี้ easy and simple ครับเมื่อคุณอัพเลเวลมันถึง30คุณจะเลื่อนขั้นมันได้ครับโดยสิ่งที่คุณต้องใช้ก็คือ yes เธอไลค์อีกแล้วครับแล้วก็หินเลื่อนขั้นเมื่อกี้นี้เนาะซึ่งหินเลื่อนขั้นเนี่ยมันจะมีแบบที่มันเป็นแบบรุ้งนะครับแบบรุ้งเนี่ยก็คุณก็จะสามารถได้มาจากการที่คุณไปลงที่วิหารนาคีเมื่อกี้นี่แหละที่เรากดให้ดูกับหม้อผสมมานะส่วนอันที่มันเป็นธาตุนะครับตรงนี้คุณสามารถได้มาเพิ่มเติมจากการแยกส่วนอุปกรณ์ด้วยครับผมแล้วก็ร้านค้าคือร้านค้าเนี่ยมันเลือกได้นั่นเองนะแล้วก็แม่ค้าพเนจรเหมือนเดิมนั่นแหละครับทีนี้ไอหัวข้อที่ว่าแยกส่วนอุปกรณ์ทำไมถึงได้ล่ะคือเวลาคุณอัพของคุณขึ้นไปอะครับเวลาปลดขั้นอะเนาะสมมติอะมันจะมีชิ้นที่ผมเลื่อนขั้นแล้วแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปกดที่หน้าย่อยให้ดูแป๊บนึงนะโอเคอย่างอันเนี้ยคืออาวุธน้ำที่ผมมีการปลดขั้นมาแล้วครั้งนึงครับถ้าเกิดว่าผมคิดละเอ้ยผมไม่ใช้เลยแน่ๆผมมีทั้งน้ำกาแล็กซี่มีทั้งน้ำสีดาวมีทั้งอาวุธมืดปวกขี้เฮ้ยเราไม่ใช้แล้วเราจะย่อยเลยมันจะมีรางวัลพื้นฐานอยู่อันนี้คือการันตีว่าคุณ
ได้ทั้งหมดคืนมาตามนี้แน่ๆนะครับฉะนั้นเมื่อคุณย่อยไปแล้วคุณก็จะได้มาคืออันนี้ผมเลื่อนขั้นไปแล้วไงเนาะพอคุณแยกส่วนมาเนี่ยคุณก็จะได้มาเลยครับส่วนอันนี้มันจะเป็นรางวัลอัตรารางวัลอัตราก็คือมันสูงครับ0ถึง1อาจจะไม่ได้อะไรเลยในนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปไหว้พระสวดมนต์เอาเองเนาะถ้าเปรียบเทียบกันสมมติเราใส่เป็นน้ำธรรมดาคุณจะเห็นว่ารางวัลพื้นฐานมันจะเป็นเพียงแค่ตัวบล็อกอย่างเดียวมันจะไม่มีอย่างอื่นเห็นใช่มั้ยเนี่ยมันจะเป็นบล็อกอย่างเดียวเลยคุณจะใส่กี่ยามมันก็เป็นบล็อกอย่างเดียวเห็นใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าขอให้คุณอัพไปแล้วเนี่ยคุณสามารถได้มันคืนนะพูดง่ายคือการย่อยไม่ได้ทําให้คุณได้มันมาแต่ถ้าคุณอัพไปแล้วแล้วถึงวันนึงที่คุณจะแบบ no I จะไม่ใช้อยู่อีกแล้วไม่ใช้แล้วย่อยเดี๋ยวได้คืนแต่มันก็ได้คืนน้อยนะครับเพราะสมมุติว่าผมจะเลื่อนขั้นมันเองอย่างเงี้ยมันก็ใช้เอาแบบว่ามันไม่คุ้มแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจําเป็นต้องอัพก่อนในช่วงก่อนหน้าเนี้ยมันก็โอเคที่จะย่อยครับเนาะถือว่าเป็นอีก1ช่องทางในการได้มากันแล้วกันนะครับแล้วถามว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนล่ะกับการที่เราจะเอามันขึ้นคือมันคุ้มค่าตรงที่ว่าเมื่อเราเลื่อนขั้นมันไปอะครับเราก็สามารถอัพเลเวลมันใหม่ได้นั่นเองแต่ว่าหลังๆเนี่ยโหผมบอกเลยนะคุณอัพไปเนี่ยมันบวกน้อยมากอะแต่สมมติผมจับอันนี้แล้วกันเนาะนี่จาก9นะครับผมอัดไป10นะสมมติผมอัดขึ้นมา1เลเวลเนี่ยผมได้พลังต่อสู้มาแบบกระพริบลิตรอะคือน้อยมากอะครับแบบน้อยจริงๆอะแค่116อะแล้วมันใช้เยอะมากนะสมมติผมออินถุงเลยนะถูกสมมติผมออินถุงทุกท่าเลยนะป้าบเลเวลมันยังไม่เต็มเลยครับผมได้พลังมาแค่พันกว่าคุณมันหลังๆเนี่ยกินหนักมากครับเราไปว่าเราปลดสมมติเวลาเรามีถุงเยอะๆแล้วเราอยากจะใช้ถุงแล้วเราก็ค่อยปลดมันกันละกันนะครับแต่ว่าคุณควรกระจายปลดแล้วก็เลื่อนขั้นกันไปทั้งอัพเลเวลแล้วก็เลื่อนขั้นนะเพื่อให้อาวุธแต่ละท่าเนี่ยเวลาไปตีที่ท่าต่างๆเนี่ยคุณไม่มีท่าไหนที่คุณแบบแพ้ทางโดยเฉพาะไม่ต้องสนใจผมย้ำคำเดิมผมลองทำนู่นทำนี่ทำนั่นเพื่อเช็คว่าเราทำแบบนี้แล้วมันคุ้มกว่าไหมเช่นทำอาวุธเด็กตั้งแต่อย่างช่วงต้นนะครับคุณจะเห็นว่าผมขาด8ขึ้นมาเลยนะเนี่ยนะผมทำเพื่อมาเช็คคอนเทนต์ให้พวกคุณนี่แหละครับต่อไปการเสริมพลังครับการเสริมพลังเนี่ยมันจะมีอยู่จริงๆหลักๆคือ3ขั้นละกันแต่ว่าคลิปนี้มันบีกินเนอร์ไกด์เนาะฉะนั้นผมทำแค่2ขั้นนะครับขั้นที่1คือคุณจะเสริมพลังเพื่อที่จะแค่บวก1ถึง10ครับบวก1ถึง10สิ่งที่คุณจะใช้จะมีแค่นี้เลยครับไอหินเสริมพลังอาวุธตามธาตุหรือเป็นแบบใสครับอันนี้เนี่ยแหล่งที่มาเหมือนเดิมเลยครับร้านค้าแม่ค้าพเนจรสมุดภาพอุปกรณ์คือเวลาคุณไปลงทะเบียนสมุดภาพหลักๆคือถ้าคุณไม่บวกมันไม่ให้คุณหรอกเอาเป็นว่าสมุดภาพคุณคิดซะว่าคุณไม่ได้จากมันละกันแล้วก็เควสกวาดล้างกับหม้อผสมซึ่งเควสกวาดล้างเดี๋ยวตอนจบท้ายคลิปผมพาไปช้อปปิ้งทีเดียวละกันนะฉะนั้นช่องทางในการได้เนี่ยหลักๆแล้วผมขอเชียร์ละกันว่ามันมาจากการย่อยนะครับผมแล้วก็มาจากเควสกวาดล้างเนาะไอ้พวกเช็คชื่อคิงดอมอะไรพวกนี้มันไม่ได้แยกอะไรได้เยอะขนาดนั้นนะครับทีนี้การย่อยอุปกรณ์มันได้ยังไงล่ะย่อยอุปกรณ์เนี่ยมันมี requirement แบบที่เจาะจงชัดเจนเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณย่อยที่1ดาวคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะครับสมมติผมย่อยไม่ได้ผมใส่อยู่เนาะเอาเป็นว่า1ดาวคุณจะไม่ได้อะไรเลยที่มันเป็นพวกของสำหรับการที่จะเสริมพลังนะครับมันจะต้องเป็น2ดาวเท่านั้นและจะได้เสริมพลังแบบ1ครับเนาะทีนี้ต่อไปคือเสริมพลังแบบ2เดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะตอนนี้กดย่อยให้ดูก่อนนะครับคือคุณจะได้เมื่อคุณย่อยอาวุธที่เป็นอาวุธ3ดาวครับธาตุไหนธาตุนั้นได้ตรงธาตุเลยครับพวกนี้ก็วนลูปอะครับคุณก็ไปคราฟเพื่อให้ได้พอคุณได้มาเสร็จคุณก็มาย่อยถ้าเกิดว่าคุณต้องการเสริมพลังถ้าคุณไม่ต้องการเสริมพลังกินครับ มันก็มีแค่นี้แหละวนลูปนะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาจริงๆนะครับเมื่อคุณจะต้องการเสริมพลังตัวอาวุธของคุณเนี่ยเราก็จะเสริมกันไปหลักๆถึงแค่1ถึง10ครับเพราะว่า1ถึง10มันจะไม่ใช้เทอไรพอมันพ้นติดไปแล้วนี่แหละครับหนังชีวิตถ้าผมอยากจะบวก11ขึ้นไปบวกทีนึงผมใช้10เทอไรครับคือ10เทอไรมันก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมใช่แต่คุณได้พลังเพิ่มมาแค่90กับการบวกซึ่งโอกาสติดแค่65แถมถ้าเกิดว่ามันล้มเหลวคุณจำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งเพื่อแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุดครับคือตั้งแต่บวก11ขึ้นไปในหนังชีวิตเอาไปว่ายืนพื้นเอาแค่คุณบวก10ให้หมดทุกท่าที่คุณมีก็เหนื่อยแล้วบวก11อย่าพึ่งไปยุ่งกับมันเมื่อคุณเริ่มแบบเปิดกระชายเยอะคุณเริ่มคราฟอาวุธเยอะแล้วคุณค่อยมาตัดสินใจว่าอันไหนจะบวกข้ามไป10ดีฉะนั้นอันนี้ผมสคิปไปก่อนเพราะไกลจริงๆผมเล่นตั้งแต่วันที่2ที่เซิร์ฟเปิดผมยังไม่อยากจะบวกเลยครับนี่ขนาดผมเป็นคนเติมเงินปานกลางนะเอาเป็นว่าคุณเสริมพลังเนี่ยเสริมถึงแค่บวก10เต็มที่แล้วอย่าไปมากกว่านั้นครับและหัวข้อต่อไปก็คือการถ่ายโอนการเสริมพลังเนาะสมมติว่าคุณมีอันเสริมพลังอยู่1อย่างเงี้ยแล้วแบบคุณมีอันเก่าที่คุณเสริมพลังไป7แล้วจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามคุณสามารถยัดแล้วย้ายการเสริมพลังไปได้เลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือขจัดครับตามที่เขียนไว้เลยครับขจัดสมมติผมเอาอันนี้ไปอัพอันนี้ yes บวก7ย้ายไปครับแต่หายไปเลยครับไอ้สีดาวชิ้นนี้หายไปเลยแล้วบวกอันเก่าคุณมีเท่าไหร่ไม่รู้มันไม่ได้บวกให้ตามนั้นนะมันเอาอันที่คุณย้ายไปให้มันน่ะได้นั่นเองครับถามว่ามันคุ้มไหมในกรณีที่คุณบวกไปแล้วแล้วคุณได้ชิ้นใหม่มามันก็ได้ใช้เลยครับแต่หลักๆ ก็ไม่ได้ใช้ซึ่งผมไม่เคยใช้ฟังก์ชันนี้เลยแต่การันตีได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณกดขจัดไปเนี่ยหายผมถามมามีคนกดแล้วผมก็เลยไม่กดเองเพราะผมได้ความรู้มาแล้วว่าอ๋อถ้ากดแล้วมั
ันหายดังนั้นถ้าคุณไม่ได้ใช้อะไรผิดแบบผิดจนให้อภัยไม่ได้ก็ไม่ต้องโกรธกันละกันครับเนาะทีนี้ผมขอย้อนไปเรื่องการเสริมพลังนิดนึงเมื่อกี้ผมลืมพูดเนาะเวลาคุณเสริมพลังแล้วมันพลาดนะครับสมมติว่าคุณเสริมแล้วพลาดเนาะคุณจะได้ตัวฟูเหนี่ยนำโชคมานะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเนาะฟูเหนี่ยนำโชคเนี่ยคือมันจะเป็นฟังก์ชันที่ทำให้คุณสามารถอัพพลังตัวเองทั้งติเมื่อคุณได้ตัวนี้มาจริงๆมันไม่ได้เริ่มที่8นะมันเริ่มที่1อันนะครับคุณแหกครั้งนึงคุณได้มา1อันนั่นแหละเนาะพอเวลาแหกเนี่ยคุณก็สามารถเอามาอัพได้อันนี้คือผมแหกไปหลายรอบแล้วคุณเจ๋ไว้เลเวลมัน40แล้วใช่ๆผมหายผมแหกมาเละเทะไปหมดแล้วเอาแบบว่าเวลาคุณอัพเนี่ยคุณจะได้พวกแบบพลังโจมตีเพิ่มเติมนั่นนี่นู่นพลังโจมตีธาตุพลังป้องกันธาตุได้ขึ้นมาคิดที่คงคิดที่เข้าได้หมดจากการที่คุณอัพจากการที่คุณแหกมานั่นเองนะครับซึ่งไอการแหกก็มาจากการเสริมพลังนั่นแหละแล้วก็หัวข้อสุดท้ายครับปลุกพลังครับอันนี้เป็นหัวข้อที่ทำให้เริ่มมีการพูดถึงการเล่นเด็กธาตุกันเนาะโอเคการปลุกพลังง่ายมากครับเวลาคุณปลุกเนี่ยคุณจะมีการใช้ตัวอาวุธชิ้นเดิมซ้ำเพราะคุณใส่อาวุธชิ้นเดิมซ้ำไม่ได้เนาะยกตัวอย่างเช่นสมมติผมมีธาตุพืชนะครับซึ่งอันนี้ขาด8ไปแล้วเนาะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมมีขาด10เพื่อมาทำเปรียบเทียบคอนเทนต์ในอนาคตแน่นอนแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้รอก่อนนะครับยังอีกไกลเมื่อคุณขาดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับคุณจะค่อยๆปลดความสามารถมันครับยกตัวอย่างเช่นอาวุธชิ้นนี้เนาะซึ่งเป็นอาวุธ3ดาวธาตุพืชนะครับมาถึงเนี่ยมันจะให้ผลคือทำให้พลังโจมตีธาตุไม้คุณบวก 5.5% นะครับเมื่อคุณขาดตั้งแต่2 3เนี่ยมันจะแค่บวกแค่สล็อต1นะครับเห็นเนาะพอขาด3ปุ๊บมาแล้วครับก็คือคุณใช้3ชิ้นนะ1 2 1 1ชิ้นนะครับ2อีก1ชิ้นตัวของคุณเองมีอยู่แล้ว1ชิ้นเนาะเท่ากับ3ชิ้นคุณเพิ่งได้ขาด2นะครับพอคุณมีชิ้นที่4คุณจะเป็นขาด3นั่นเองนะครับคุณจะได้แม่นยำเพิ่มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอขาด4ปุ๊บคุณจะเห็นว่ามันจะบวกสแตทก็จริงครับแต่มันจะบวกแค่ทีละสล็อตครับ6ปุ๊บปั๊บยังไม่อยู่เห็นใช่มั้ยครับ7ปุ๊บคุณเพิ่งได้เพิ่มปริมาณดาเมจคริติคอลแล้วก็บวกแค่สล็อตแรกสุดเห็นใช่มั้ยครับสล็อต2ก็คือพวกความแม่นยำยังไม่บวกเลยนะจนตอนนี้นะครับเห็นเนาะง่ายๆคือยิ่งคุณขาดไปอ่ะครับมันจะบวกกันแบบแม็กซิมัมไม่มีลิมิตชีวิต M100 กันก็แค่มาจนถึงบวกที่มันขาดเพิ่มเติมมาแล้วบวกตรงปริมาณช่องสุดท้ายเนี่ยนะก็คือเพิ่มปริมาณดาเมจคริติคอลนะครับแต่ว่าแล้วแต่ชิ้นอาวุธนะครับแต่หลักๆเนี่ย3ดาวมันจะเหมือนกันหมดเนาะโอเคเดี๋ยวผมกดไฟดูอีกอันละกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนเนาะสมมติผมกดไฟ3ดาวนะโอเคเหมือนกันเลยครับเห็นมั้ยแม่นยำแล้วก็สุดท้ายดาเมจคริติคอลครับซึ่งเราอยากได้โอกาสติดทริปมากกว่าดาเมจคริติคอลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเดี๋ยวผมบอกฉะนั้นนี่แหละครับมันเลยเกิดเหตุผลที่คนจะแนะนำว่าคุณสามารถเล่นเด็กธาตุได้นะเออแต่ประเด็นคือถ้าคุณเล่นเด็กธาตุอ่ะคุณตีได้แค่ธาตุเดียวมันเป็นเอ็นเกมสมมติคุณเอาไฟไปตีพืชมันก็ตอบแต่ถุงพืชแล้วคุณจะเอาถุงไฟที่ไหนโอเคมันมีจากที่กวาดล้างแต่มันไม่พอใช้ครับแล้วคุณล่อใส่3ชิ้นในนรกแตกอ่ะเช่นสมมติคุณมีไฟคุณใส่คาลามิตี้สเปียร์เนาะอ่ะคุณได้ธาตุมา 27.5% ปลด3มาปุ๊บคุณได้แม่นยำอีก 7% ปลด7มาปุ๊บคุณได้ดาเมจคริติคอล 20% ว้าวเราตีไม้ก็แรงแม่นด้วยบวกดาเมจคริอีกโอเคต่อไปเราก็จะมี4ดาวซึ่งเราขัดมาเราก็ได้โอ้มาถึงเราโจมตีปกติแบบไม่ใช้สกิลแรงขึ้นพอขัด3ปุ๊บโอ้ได้แม่นยำอีกแล้ว My God เราขัดไปอีกโอ้เราได้ดาเมจคริติคอลอีกคือใช่ครับแล้วที่มันสำคัญกว่านั้นคือพลังโจมตีธาตุครับไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันทำให้เขาเล่นเด็กธาตุเดียวสมมุติว่าคุณใส่อาวุธลานาธาตุเนาะสิ่งที่คุณจะได้จากอาวุธทุกชิ้นคือพลังโจมตีครับส่วนไอ้แถว2เนี่ยไม่ได้เลยครับเพราะมันคือพลังโจมตีธาตุพอคุณใส่3ธาตุคุณได้ผลจาก2อย่างคือทั้งพลังโจมตีถึงแม้มันจะตกแต่คุณเห็นใช่มั้ยครับผมได้พลังโจมตีธาตุไฟขึ้นมา346วิธีการคิดง่ายๆว่าสภาพที่คุณใส่ตอนนี้มันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับโดยที่ยังไม่ดูเรื่องผลของการปลุกพลังนะเช่นอันนี้เรามี593มาเขียนว่ามันลบ800ใช่มั้ยครับแต่มันบวกตรงนี้มา300นั่นหมายความว่าต่อให้คุณเอามาใส่แล้วเนี่ยคุณยังขาดทุนอยู่ครับเมื่อคุณถอดออกเพราะว่าอันนี้มันก็เหมือนโจมตีแหละครับแค่มันเป็นผลกับตัวบีไฟอย่างเดียวถ้ามันไม่ใช่ธาตุไฟเราจะไม่ได้เลยฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเลยกำเนิดพวกเด็กธาตุขึ้นมาครับแต่คุณก็ต้องอัพไงเช่นสมมติผมมีคาลามิตี้สเปียร์ตอนนี้อ่ะผมตีตัวพืชอยู่เนาะผมมีตัวแชมเปี้ยนสเปียร์อยู่อันนี้นะครับที่มันบวกดาเมจของสกิลพิเศษเนาะถ้าเกิดว่าผมไปใส่เป็นอาวุธไฟชิ้นได้ไหมในเมื่อผมก็มี4ดาวนี่อ่ะคุณดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมได้โจมตีธาตุไฟบวกและผมก็จะได้พลังโจมตีที่มันลดลงมา400ถามว่าคุ้มไหมยังคุ้มอยู่ครับเพราะว่าผมได้พลังโจมตีธาตุคุ้มกว่าพลังโจมตีที่ผมเสียไปครับแล้วทำไมผมไม่ใส่เพราะอันนี้ผมเปิดสล็อตเพชรอยู่อันเดียวเพชรเดี๋ยวมาทำคลิปแยกให้แต่อันนี้ผมใส่เพชรกันแบบหืมแน่นทับเลยครับผมก็เลยไม่ได้ใส่นั่นเองนะถามว่าเด็กธาตุมาเล่นได้เลยไหมมันเล่นได้เลยมาเล่น2ธาตุแล้วใส่ตัวมืดอันนึงเนี่ยมันบวกอัตราการคริติคอลซึ่งแม่งหายากมาก
อบอันนี้มันก็ดีแต่ว่าเด็กท่าก็อย่างที่บอกครับมันอาศัยการขัดเกลาค่อนข้างสูงก็คือไอการทำขั้นตอนสุดท้ายก็คือการปลุกพลังเนี่ยนะคือผมเล่นหลายเกมอะไรงงๆไปเรียกขัดเกลาเนาะซึ่งมันอาศัยค่อนข้างมากแล้วก็เวลาคุณขัดทุกครั้งเนี่ยมันจะบวกทั้งท่าแล้วก็โจมตีปกติซึ่งจริงๆเราแบบโอเคสุดๆนะคือประมาณที่7นั่นแหละครับเพราะที่เหลือมันบวกแค่สล็อตแรกเราเปิดเพื่อเอาสล็อต3เป็นหลักเนาะมันคุ้มค่าแค่ตรงนั้นแหละนะครับส่วนตัวนะคิดว่าโอกาสจะไปถึงจุดๆนี้อีกเป็นเดือนๆครับข้ามมันไปก่อนปลูกแค่ของที่คุณต้องใช้ผมแนะนำแล้วนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณได้สเตตหลักคือพลังโจมตีส่วนโจมตีธาตุมันก็เหมือนโจมตีแหละครับแค่มันเป็นธาตุนั้นๆถึงจะได้แค่นั้นเองนะครับฉะนั้นอาวุธนะครับเรื่องการใช้งานเนี่ยผมแนะนำแรปอัพตรงนี้ให้นะสรุปนะครับคุณควรจะอัพเลเวลอาวุธธาตุหลัก3ธาตุคือพืชน้ำแล้วก็ไฟครับแล้วก็นั้นเนี่ยคุณเมื่ออัพจนมันเต็มแล้วคุณก็เลื่อนขั้นเมื่อคุณมีของพอจะอัพเลเวลมันขึ้นต่อเนาะเพราะว่ามันก็จะได้นั่นนี่นู่นโน่นมาที่เราไม่รีบเลื่อนขั้นกันเพราะมันต้องใช้เทอร์ไรต์แล้วมันเยอะขึ้นเรื่อยๆครับส่วนเรื่องของการเสริมพลังเนี่ยเสริมไปเลยครับถึงบวก10แต่ยังไม่อยากให้ไปไกลกว่านั้นเผื่ออนาคตคุณตัดสินใจว่าคุณจะเริ่มเติมเงินเหนือเกมแล้วหรือว่าคุณได้อาวุธชิ้นใหม่ที่คุณอยากใช้มากกว่าหรือว่าจะทำเด็ก5แล้วคุณจะไปโฟกัสที่แบบขัด4ดาวแทนอะไรแบบนี้ฉะนั้นอย่าพึ่งเต็มที่คือ10อย่าพึ่งไปมากกว่านั้นถ้าเกิดคุณทำมันพลาดไปแล้วคุณสามารถถ่ายโอนได้แต่รู้ไว้ซะว่าอาวุธชิ้นที่คุณนำมาถ่ายโอนให้อีกชิ้นนึงน่ะหายไปเลยครับแล้วก็เสียตังค์ด้วยและสุดท้ายคือถ้าคุณได้อาวุธซ้ำมามันใส่2ชิ้นไม่ได้ใช่ครับแต่ว่ามันสามารถเอามาปลุกพลังได้เพื่อเปิดสล็อตตัวผลปลุกพลังเพิ่มเติมพิเศษมาถึงเลยเนี่ยคุณจะมีเลย1ช่องครับแล้วเมื่อคุณปลุกเนี่ยมันจะค่อยๆได้ช่องแรกสุดเพิ่มมาอย่างเดียวทุกครั้งที่มีการปลุกเพิ่มช่องแรกสุดแน่ๆครับแล้วจะเปิดแถวที่2เมื่อคุณขัดถึง3แล้วเมื่อคุณจะมาขัดแถวต่อไปเนี่ยให้มันเกิดแถวต่อไปขึ้นมาเนี่ยจะต้องที่ขั้น7นั่นเองนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอาวุธเดี๋ยวต่อไปไปดูเรื่องติดค้างของเรากันก็คือเรื่องของการกวาดล้างครับมากวาดล้างคืออีหยังการกวาดล้างนะครับคือคุณจะมาทำเควสโดยการฆ่ามอนสเตอร์นั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องฆ่าก็ได้นะเราสามารถกดรับเควสมาเนาะเรากดยอมรับมาเสร็จแล้วก็เราก็กดใช้เงินในการแก้ปัญหาได้ซึ่งผมก็ใช้เงินนะครับเพราะว่าบางทีกว่าเราจะวิ่งไปกว่าเราจะวิ่งกลับกว่าเราจะตีเสร็จมันเสียเวลาครับใช้เงินไปเลยมันก็ได้ครับผมอย่างผมใช้เงินเลยเนาะซึ่งมันก็จะมีหมดตั้งแต่จะเป็นตัวการอัพอิมาเจนนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวการเสริมพลังแล้วก็ถุงในการอัพนั่นเองนะหลักๆมันมีหมดทุกอย่างเลยครับเนาะงั้นก็มารับตรงนี้ครับผมแล้วก็อันนี้ใช้สำหรับการเพิ่มมันเต็มที่25นะถ้าเกินแล้วมันจะไปอยู่ในตัวจดหมายนะครับแล้วก็ระวังมันหมดด้วยนะเราสามารถเพิ่มได้เนาะแต่ว่าพอดีนี้ผมไม่มีอะไรที่ผมอยากจะทำแล้วเนาะผมก็เลยไม่ได้ทำจริงๆเดี๋ยวผมกดให้ดูวันนึงก็ได้นะอ่ะโอเคกดตั๋วใบนึงสมมติผมอยากจะอัปเกรดชุดเกาะใช่ไหมผมก็เห็นแล้ววันนี้มีพอดีเลยงั้นเดี๋ยวผมเลือกอัปเกรดชุดเกาะเลยแล้วกันผมก็กดยอมรับเลยป๊าบนะครับผมแล้วผมก็กดเคลียร์ทันทีเลยเพราะผมขี้เกียจเดินไปเคลียร์ถึงแม้ว่าจะจนมากแล้วก็ตามตอนนี้ผมก็จะได้มาเลยครับสำหรับการหินเสริมพลังแล้วก็ตัวอัปเกรดสมให้คุณติ้งต่างเข้ามาเป็นอาวุธแล้วกันนะมันได้เท่าๆกันเลยครับป๊าบเรียบร้อยผมก็ได้เข้ามาแล้วอุ้ยปวดเป็นมืดพอดีเลยโอ้ my god ผมอยากได้มืดมากเลยอ่ะสมมตินะผมก็กดอีกครับผมก็กดอีกอ่ะผมอยากได้ผมกดอีกว้าวเราได้มืดแล้วเคลียร์ทันทีแล้วก็ได้มาเลยทันทีครับเรียบร้อยแล้วครับมันก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับโควต์กวาดล้างเนาะจริงๆคุณไปไล่ตีเอาก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่าคุณมาได้ยังเนี่ยคุณดูที่ตรงนี้ก็ได้ครับตรงกระดิ่งนะมันจะมีโผล่ขึ้นมานะครับอย่างผมมันมีตัวเหลือเนาะมันก็จะบอกว่าเนี่ยคุณสามารถเติมจำนวนการกวาดล้างได้นะทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องการผลิตอาวุธละกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่องทางในการที่คุณจะได้พวกตัวหินเสริมพลังมาอีกเนาะตรงนี้วิธีการมาเหมือนกันเลยนะครับคุณก็เลือกไอ้ตรงที่มันเป็นกระดิ่งเหมือนเดิมมาแหละเนาะสมมติผมต้องการจะทำอาวุธเนาะทีนี้มาคุยเรื่องการันตีก่อนการคราฟ30ครั้งคุณจะได้3ดาวแน่ๆ90ครั้งคุณจะได้3ดาวแน่ๆแล้วก็ทุกๆ200ครั้งคุณจะได้4ดาวแน่ๆแต่มันไม่ได้บอกว่าคุณจะได้4ดาวแบบเป็น4ดาวแบบมีพื้นหลังหรือเปล่านะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันสะสมได้แล้วมันคิดร่วมกันระหว่างตัวอุปกรณ์ป้องกันกับตัวอาวุธยกตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะคราฟอุปกรณ์ป้องกันให้ดูอันนึงเนาะแล้วเดี๋ยวมันจะลดลงไปนะจากจำนวน30ครั้งนะครับมันจะเป็น29ทั้งอาวุธแล้วก็ป้องกันเนาะสมมติผมคราฟมาปั๊บ1อันนะโอเค29แล้วตัวอาวุธก็ได้29เช่นเดียวกันเห็นใช่ไหมเนี่ยผมกดอยู่เนี่ยเห็นไหมมันใช้ร่วมกันนะครับมันใช้ร่วมกันฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยคุณก็ค่อยมาตัดสินใจไปก่อนพอไปถึงการันตีไอ้ตรงนี้นะคุณก็ค่อยมาเลือกชิ้นที่คุณอยากได้จริงๆหมายถึงอาวุธหรือตัวอุปกรณ์ป้องกันแล้วกันนะครับและพอมาย่อยเนี่ยเราคุยไปแล้วที่หัวข้อย่อยเนาะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็ตามนี้กันแล้วกันนะครับคุณมีโอกาสได้4ดาวอยู่แล้วโดยที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องถึง200ครั้งก็ได้นะครับแค่จะบอกว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะคุณสามารถได้โดยการเสีย200ครั้งแล้วได้4ดาวแน่ๆจะเป็น
็นอาวุธหรือป้องกันก็ได้แต่200ครั้งใช่ครับเทอร์ไลท์200อันครับโคตรแพงไอ้พวกสูตรเดี๋ยวตอนหลังเหลือครับเชื่อผมเพราะคุณไม่มีเทอร์ไลท์ใช้ครับฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการที่คุณจะคิดละว่าเฮ้ยเราจะเติมเงินหรือเราจะซื้อเทอร์ไลท์เพื่อมาคราฟต์อย่างตอนเนี้ยอย่างสภาพผมเองเนาะถ้าผมอยากได้อาวุธ4ดาวผมไปเปิดกาชาไม่คุ้มแล้วนะครับผมสามารถซื้อเทอร์ไลท์ได้แล้วก็มาทำการคราฟต์เพราะผมมีใบคราฟต์เยอะมากเห็นใช่ไหมครับแล้วผมก็จะการันตีได้มาแถมได้พวกขยะมาอัพด้วยเนาะน้องไอ้พวกเนี้ยสุดท้ายผมจะได้คุ้มกว่าการที่ผมไปเปิดกาชาแล้วครับเพราะถ้าผมเปิดกาชาเนี่ยเงินประมาณ500บาทสำหรับไอ้ตัว200ครั้งเนี่ยนะมันได้น้อยมากครับไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้4ดาวด้วยซ้ำครับแต่ว่ามาผลิตเนี่ยการันตีได้เนาะก็แล้วแต่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงแล้วมันก็ได้ของมาอัพด้วยนะครับแล้วก็ระหว่างทางคุณอาจจะฟุกได้4ดาวเหมือนกันก็ได้แต่มันยากกว่านะครับหลักๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้อยากได้อะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์ไว้แล้วกันนะครับส่วนเรื่องอุปกรณ์ป้องกันต่างๆชิ้นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวทยอยทำแยกออกมาให้ทีละคลิปแล้วกันนะครับทั้งอุปกรณ์ที่เป็นป้องกันแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องประดับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแนะนำเรื่องการเติมเงินด้วยนะครับว่าเติมแพ็คไหนดีเราจะไม่พูดถึงเรื่องของแพ็คที่มันเป็นเพชรสดๆเลยนะอันนั้นยังไงก็ขาดทุนนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันทีหลังแล้วกันยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย